สวัสดีครับตาเจดครับสวัสดีครับวันนี้ส่งน้ำมวยมากี่คนครับทู่อ๋อส่ง3ครับส่ง3ผลเป็นไงบ้างครับก็ดีใจที่น้องมาสู้แต่แพ้3นะแพ้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับแพ้มันเป็นเพราะอะไรครับถึงวันนี้แพ้หมดด้วยการวางแผนได้ไหมหรือว่าก็มีส่วนการวางแผนนะแต่ว่าตัวสุดท้ายย่อยอีสานก็ถือว่าเรายอมแพ้เพราะตัวเขาใหญ่นะวันนี้ก็ถือว่ายอมรับเลยใช่ยอมรับเลยนะเราสู้แต่น้องมันก็สู้เต็มที่นะแล้วพอใจผลงานนักมวยทั้ง3คนไหมครับก็พอใจนะครับพอใจก็ถือว่าเขาก็ตั้งใจให้เขาก็สู้ให้แต่บางคนก็อาจจะเซ่อซ่าบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับมวยมันก็มีชนะมีแพ้แล้วก็มีตัวที่ค่ายไหนเก่งก็ต้องว่ากันผมจ่าก็มีแค่ได้สนุกสนานกันเฮฮาไปนะครับโดยรวมทุกตัวโดยรวมเป็นไงอยากให้เล่าความรู้สึกวันนี้ครับว่าอ๋อไม่เสียใจนะครับเพราะคือมวยน้องก็ตั้งใจสู้นะจ้ะเพราะก็ซ้อมมาไม่ใช่ว่าไม่ซ้อมก็เต็มที่มาทุกคนนะครับก็ถือว่าได้5ยกมาก็เต็มที่ไม่มีใครแบบหมดแรงนะก็นี่แหละก็ตั้งใจซ้อมแล้วมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างมั้ยก็เดี๋ยวก็จะให้เทรนเนอร์บอกสอนใหม่ให้เชื่อฟังนะให้เชื่อฟังให้นักมวยเชื่อฟังเทรนเนอร์อย่างเงี้ยให้เทรนเนอร์แบบว่าดูแลนักมวยให้ดีกว่านี้ครับถ้าเป็นแบบนั้นเจอวันนี้3คนเลย3คนเลยนะครับล่าสุดมาชนะ3อาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนมาเก็บรวดเลยเก็บรวดวันนี้มาแพ้3นะครับวันนี้ใจเย็นมาเองด้วยมาเองตั้งใจมาเพราะดูแลน้องเขา3คนน่ะแต่ว่าวันนี้น้อง3คนสู้สุดชีวิตนะเขาสู้เขาสู้ถึงแล้วจะได้คนละแสนคนละแสนนะครับแต่ว่าเขาก็ทำไม่ได้ผมอาจจะไม่ได้อย่างใจแต่ว่าความพยายามนี้เห็นเนาะใช่ใช่ความพยายามเขาตั้งใจนี่พี่เก๋ต้องมาบ่อยๆแล้วแบบเนี้ยเหนื่อยครับคู่ไหนที่พี่เก๋รู้สึกว่าเสียดายที่สุดนะอ๋อคู่ที่เสียดายที่สุดก็คือน่าจะยอดเสกสรรนะครับน้องเขาอาจจะเซ่อหน่อยเราจิตใจคนนะครับมาตั้งแต่เด็กเราไม่รู้แต่บางทีเขาอาจจะสมองก็ช้าหน่อยการมวยทางมวยก็เขาก็ทำเต็มที่แต่เขาก็นะครับไม่รู้จะบอกกับเขาว่าไงก็แต่ว่าเขาสู้ทุกไฟนะครับเด็กที่อยู่สู้ทุกไฟนะเด็กไม่สู้จ่าจะตัดออกทันทีเลยนะครับจะไล่ออกจากค่ายเลยไม่ให้อยู่นะครับถ้าเด็กที่ไม่สู้เนี่ยคือไล่ออกตอนนี้อยู่ที่พวกสู้แล้วอันนี้ครับที่มีอยู่นี่คือสู้ทั้งหมดแล้วสู้แล้วบอกได้เลยใช่ถ้าว่าคนไหนไม่สู้ลงง่ายก็จะให้พักผ่อนปีนี้นี่คิดว่าจะมีใครโดดเด่นขึ้นมาเป็นมวยเอกเขาจะแจกสักตัว2ตัวไหมครับอ๋อก็รอก่อนนะครับเพราะผมก็ห่วงขายรถนะครับแต่ว่าก็นะครับมวยก็ยังไม่ทิ้งให้สนับสนุนของแบบว่าดูด้วยกันอยู่ด้วยกันกับเพชรยินดีดูแลสนับสนุนต่อเนื่องใช่ดูแลต่อเนื่องสนับสนุนต่อเนื่องนะครับมวยก็ให้ต่อยได้สนุกสนานกันก็รักษามาตรฐานน้องๆไว้รักษามาตรฐานน้องๆไว้ให้แฟนมวยได้ชมผลงานใช่ใช่ก็ยอดอีสานก็ถ้าคัดตัวมาเสมอก็ไม่น่ากลัวใครนะครับยอดอีสานไม่กลัวใครนะครับไม่กลัวเลยแต่ถ้าตัวใหญ่กลัวนะครับน้องมันก็บอกว่ามันขึ้นยากลงยากเลยว่าประทะด้วยอะไรด้วยแล้วใช่ใช่ก็ฝากกองเชียร์นะครับFC ที่ชอบก็เชียร์ที่ไม่ชอบก็นั่งดูนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมีแค่นี้เลยครับสนุกอยู่ด้วยกันนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็ขอบคุณมากครับแต่เจตเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ต่อไปครับผมครับสู้